ตรงนี้ไหมเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรลองดูสิรูปเหมือนอะไรนะต้นไม้หรือว่าใบไม้ใช่ไหมตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่า energy field สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยแม่เด็กจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยช่วยการผลิตไฟฟ้าด้วยต้นไม้ต้นนี้เลยอยากผลิตไฟฟ้าไหมอยากใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังก่อนว่าผลิตไฟฟ้าของเราเป็นแบบเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นเดียโซอิเล็กทริกนะอันนี้จะใช้ผลิตไฟฟ้าโดยที่เราขึ้นไปเดินย่านอยู่ต้นตีแบบนี้เลยแล้วก็จะมีด้านบนตรงนี้ด้วยด้านบนตรงนี้ก็มีเหมือนกันแต่ตรงนี้จะใช้เป็นตกตีแบบนี้ตกตีแบบนี้ก็มีเสียงโน้ตเหมือนกันเสียงโน้ตอันนี้แต่เป็นการสะสมพลังงานก่อนลูกพอพลังงานมันเพียงพอเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเราจะได้ยินเสียงคลื่นออกมาจากต้นไม้ต้นนี้ใช่ไหมคะมาเลยเราไปดูดีกว่าว่าในอนาคตเราจะปลูกต้นไม้กันแบบไหนนะคะเดี๋ยวเดินตามพี่มาด้านนี้เลยคนเขาบอกว่าคิดว่าเป็นก้อนหินของปลอมนะเนี่ยแต่มันคือของจริงนะคะมันจะมีลักษณะที่เบากว่าแล้วก็มีรูคูนคล้ายๆฟองน้ำเลยมันจะช่วยเก็บความชื้นไว้ให้กับต้นไม้เรามีไฟฟ้าใช้ครั้งแรกเมื่อนานมาแล้วนานมากๆเลยว่าเรามีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5นานมากเลยเรามาดูโรงไฟฟ้าอันแรกของประเทศไทยเลยลูกเก่ามากเลยนี่เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยชื่อโรงไฟฟ้าวัดเทียบแล้วก็อันนี้โรงไฟฟ้าแห่งที่2เรามีไฟฟ้าไว้ใช้เปิดไฟให้แสงสว่างนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าทุกวันนี้ไฟฟ้าของเราเนี่ยกว่าจะผลิตได้ยากมากเลยแล้วก็พวกถ่านที่เขาเอามาใช้ผลิตไฟฟ้าพวกนั้น
ม้าลายค่ะม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะชีว่าเก่งมากเลยเราแปะเอามือแปะจริงหรือเปล่าจริงเปล่าอ๋อเขาบอกว่าฝนตกใช่ไหมลูก